มีรถเข็นขายอาหารไทยผัดกับข้าวอยู่ในรถนี่คือต้องผ่านการอบรมมาหมดเลยครับใช่ครับผัดไทยไก่ท่ามกลางมหานครนิวยอร์กครับถ้าเกิดว่าเขาชอบอาหารของรถคันนี้เขาก็จะมีการทวิตเตอร์หรือมีการติดตามครับขายดีขนาดนี้มีลูกค้าเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้พลาสติกมาตั้งริมข้างทางให้นั่งกินกันไปเลยโอ้โหอยากจะตั้งครับถ้าตั้งได้นี่ครับอยากจะทำให้เป็นเหมือนแบบว่าสตรีทฟู้ดเมืองไทยเลยแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้ครับผิดกฎหมายจนเสร็จแล้วก็ปิดร้านแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปิดร้านแล้วเนี่ยจะเข็นรถเข็นกลับบ้านได้เลยนะครับจะต้องมีรถอีกคันนึงเนี่ยมาลากรถเข็นไปนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถคันนี้แล้วนะครับรถคันนี้ก็จะมาทําหน้าที่ลากรถเข็นที่ขายอาหารนะครับออกจากจุดที่ขายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังวิ่งอยู่บนถนนในนิวยอร์กนะครับกําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เรากําลังจะไปไหนกันล่ะครับปองครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่อู่รถนะครับซึ่งเป็นที่เก็บรถเข็นทั้งหลายที่เนี่ยหลังจากที่เราขายของเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่อู่รถเพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วก็เพื่อจัดเตรียมอาหารที่เราจะขายต่อวันพรุ่งนี้นะครับเอ้าแต่ว่ารถเข็นที่เราขายเนี่ยเป็นรถของเราแล้วเราเอากลับไปเก็บบ้านเราไม่ได้ครับพี่อ๋อไม่ได้ครับที่นี่เราจะต้องเอารถเข็นไปเก็บในที่จัดเก็บที่ซิตี้เขาเป็นคนจัดเตรียมให้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนจะเป็นโรงรถใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีรถเข็นหลายๆคันเลยที่ไปจอดเก็บอยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็จะมีการมาตรวจเช็คความสะอาดหลักๆเลยก็คือ1เพื่อเป็นการตรวจสอบได้ง่ายนะครับเพราะหลังจากที่รถแต่ละคันไปขึ้นทะเบียนกับทางซิตี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปจอดเก็บเนี่ยบางทีซิตี้ก็จะสุ่มส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ารถของเราเนี่ยได้จอดอยู่ในที่ลงจอดรถนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วการที่2ก็คือเขาต้องการให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในรถแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยจะต้องถูกทำความสะอาดทุกวันนะครับไม่สามารถขาย24ชั่วโมงขายไม่ได้นะครับถ้าขาย24ชั่วโมงบนถนนแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความสะอาดรถหรือว่าอุปกรณ์ในการทำอาหารเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องนำรถเนี่ยกลับไปที่โรงเก็บรถแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันครับคนนี้ชื่อแซมครับคนนี้เป็นคนขับรถนะครับ Hello Hi Yes How are you My name is Kong Yes Nice to meet you Nice to meet you too YeahThis gentleman, he helped me so, so much. He have a different language, a different country, a different religion, and he have a soft heart. He is so kind person. He wow. helped no, he helped me so much, and with his community, all of Thailand people. Now, I have to tell you. Uh-huh. Now I'm working with.A Thailand people, and I'm living with a Thailand people. Oh, really? Yes. Well, be soon. Hi, wife. Hi, girlfriend. Not yet. นี่ก็คือโรงจอดรถเข็นขายอาหารนะครับรถเข็นที่เราเห็นว่าขายอาหารอยู่ตามท้องถนนหนทางเนี่ยจริงๆแล้วพอเขาเลิกขายแล้วเนี่ยเขามาจอดรวมกันที่นี่นะครับคือเอากลับบ้านไม่ได้นะครับต้องมาจอดไว้ที่โรงที่มีไว้สำหรับจอดรถเข็นขายอาหารโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับส
ที่นี่ก็จะเห็นว่ามีรถอาหารหลากหลายชนิดเลยนะครับมาจอดรวมกันอยู่นะครับที่เห็นก็นอกจากรถเข็นอาหารไทยของเราแล้วเนี่ยก็จะมีรถขายอาหารเอลกวาดอร์นะครับฮาลาลฟู้ดนะครับของชาวมุสลิมอาหารอียิปต์น้ำปั่นผลไม้นะครับอาหารอินเดียคล้ายๆกับเป็นศูนย์รวมอาหารนานาชาติเลยก็ว่าได้นะครับโรงจอดรถขายอาหารเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรครับพี่โรงจอดรถเนี่ยก็มีไว้สำหรับจัดเก็บรถเข็นนะครับครับซึ่งโรงจอดรถเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจาก Health Department อีกทีนึงโดยที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ส่งมาตรวจสอบว่าถูกสุขลักษณะหรือเปล่าจุดที่จัดเตรียมอาหารมีระบบป้องกันภัยมีระบบดูดควันมีความสะอาดมีห้องเย็นมีทุกอย่างที่จะเก็บรักษาอาหารทั้งที่สุกและไม่สุกครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสำหรับใครที่คิดว่าจะไปขายอาหารบนรถเข็นเสร็จแล้วก็เอารถกลับไปไว้ที่บ้านแล้วก็คลีนเองผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะคลีนจริงๆถึงแม้จะทำความสะอาดจริงๆก็ตามนะครับต้องไปจัดเก็บในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเหมือนคล้ายๆร้านอาหารเลยมีการให้ตั๋วมีการตัดคะแนนความสะอาดเหมือนกันทุกอย่างถ้าทั่วนิวยอร์กเนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณสัก200น่าจะได้อยู่ไม่ให้ขาย24ชั่วโมงเพราะว่าเป็นการป้องกันสำหรับคนที่ไม่ได้นำรถกลับมาที่โรงจอดรถทำความสะอาดกระทะหรืออุปกรณ์เครื่องมือในการทำอาหารครับซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคครับมีพื้นที่ทำความสะอาดรถมีโรงครัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โรงครัวนี่เอาไว้ทำอะไรครับพี่โรงครัวนี่ก็จะมีไว้สำหรับทำอาหารขายส่งให้กับเจ้าของรถเข็นแต่ละคันครับนะฮะคือเจ้าของรถเข็นแต่ละคันก็จะได้รับความสะดวกสบายจากลงจอดรถบ้านเราขายข้าวแกงก็ต้องไปซื้อไก่มาหั่นซื้อแกงซื้อกะทิมาต้มมาอะไรแต่ที่นี่เขาจะมีการจัดเตรียมอาหารไว้ให้เลย คือจะต้องการเนื้อไก่ดิบๆหรือต้องการแบบที่สุกแล้วหรือต้องการข้าวเพื่อที่จะไปหุงเองหรือจะข้าวที่เขาหุงไว้ให้แล้วมีบริการให้เนื้อสัตว์ซื้อผักซื้ออะไรที่นี่ซื้อโซดาซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งที่นี่จะมีบริการมีถุงพลาสติกช้อนพลาสติกช้อนซ่อมอะไรเงี้ยมีอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในรถเนี่ยส่วนมากจะมีเกือบครบหมดทุกอย่างเลยเราสามารถหาซื้อได้ที่เนี่ยโรงจอดรถนี่เลยก็สะดวกสะดวกสบายก็คือโรงจอดรถเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ที่จอดรถแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งพื้นที่ที่ทำความสะอาดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้เราเตรียมอาหารด้วยใช่เตรียมสต๊อกอาหารมีตู้เย็นให้ด้วยใช่ครับพร้อมสับเลยในโรงเดียวกันใช่ถูกต้องก็คือมาที่นี่แล้วก็ค่อยเอารถออกไปขายที่ตามจุดที่เราขายใช่ก็จะสะดวกครับครับสำหรับถ้าที่เมืองไทยเราเอาระบบนี้ไปใช้มั่งพี่ว่าเป็นยังไงเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวร้านหมูปิ้งมาจอดรวมๆกันอย่างเงี้ยเพื่อดูแลมาตรฐานดูแลความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยดูเมืองยักษ์แล้วก็ย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างครับผมกฎหมายบ้านเราระบุเอาไว้ว่าการขายของในพื้นที่สาธารณะนั้นจะขายได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นครับแล้วก็ห้ามตกแต่งร้านอย่างจริงจังอย่างกลับมาอยู่ถาวรอย่างนั้นนะครับโดย1ร้านเนี่ยจะตั้งโต๊ะเก้าอี้ได้ไม่เกิน2ชุดเท่านั้นนะครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะ1ตัวเก้าอี้4ตัวมากกว่านี้ก็คือผิดนะจ๊ะและพื้นที่ทั้งหมดของร้านเนี่ยก็ห้ามเกิน2ตารางเมตรนะครับจะต้องเหลือพื้นที่ให้คนเดินกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรด้วยกันครับผมแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือไม่ค่อยมีร้านไหนทำได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบุกรุกรุกล้ำทางเท้าและเลยไปถึงถนนกันทั้งนั้นล่ะครับผมก็ทำให้พี่น้องชาวไทยไม่เหลือที่ที่จะเดินแบบที่เห็นนี่แหละครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็เลยออกนโยบายปี2560ว่าจะเวนคืนทางเท้าให้ได้48เขตในกรุงเทพมหานครสำรวจออกมาแล้วค้นพบว่ามีร้านค้าที่รุกล้ำทางเท้าถึง 17,812 ร้านด้วยกันครับผมอยากจะฝากเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องความรู้ในการทำอาหารอะไรอย่างนี้มากกว่าอาหารที่สุกและไม่สุกเราควรจะจัดเก็บยังไงนะครับอาหารจะต้องสุกที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องรสชาติอาหารก็มั่นใจแล้วว่าคนที่เมืองไทยเขาทำโอ้โหรสชาติอร่อยเด็ดขาดแน่นอนครับยังไงก็คิดว่าอาหารไทยข้างทางเนี่ยยังอร่อยที่สุดยังประทับใจอาหารไทยข้างทางที่เมืองไทยมากกว่าที่นี่จริงนะผมก็คิดถึงอยากจะกลับไปกินแล้วนะถึงว่าเอาต้มยำบก
ผัดผักแอบรักลูกคอหญิงนักแกงจืดหน้าบูผักบุ้งไฟสว่างผัดเผ็ดรักคุดอาร่อยที่จอรอคอยทุกวันจะหลับตาลงก็คงบ่ายคอยรอคอยคำตอบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับด้วยกันข้าวต้มในฝันร้านจ